เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นซึ่งทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับคว้าแชมป์การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษกับปตท.สผ.นะครับ PTT EP English Quiz 2019ประจำปี2562ซึ่งปตท.สผ.ครับมุ่งหวังให้กับเวทีนี้เป็นการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนมีความรู้ทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานครับการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษปตท.สผ. PTT EP English Quiz 2019ประจำปี2562รอบชิงชนะเลิศซึ่งจัดขึ้นที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ทำการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง9จังหวัดจำนวนทั้งสิ้น49โรงเรียนรวม147คนซึ่งจะมีโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด16โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่3ซึ่งจะมีโรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด16โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่3และรอบชิงชนะเลิศระหว่างวันที่22ถึง23พฤศจิกายน2562ที่วิทยาลัยนราชาติมหาวิทยาลัยนเรศวรและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT พิษณุโลกที่ผ่านมานั้นในวันนี้ได้มีนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศจำนวน4ทีมด้วยกันโดยการแข่งขันนักเรียนจะต้องแข่งขันทั้งด้านการฟังพูดอ่านเขียนโดยแบ่งการแข่งขันเป็นถามตอบใน4หมวดหมวดละ5ข้อรวม20ข้อการแข่งขันใบ้คำและการแข่งขัน Prepare Speed Competition Speed ซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางกองเชียร์ที่ร่วมรุ้นกันอย่างล้นหลามจบการแข่งขันปรากฏว่าคะแนนรวมสูงสุดทีมที่ชนะเลิศคือทีมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนสวรรค์อนันต์จังหวัดสุโขทัยและรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจังหวัดพิษณุโลกและรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่โรงเรียนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ได้รับเงินรางวัลซึ่งรางวัลรองชนะเลิศนั้นก็ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 16,000 บาทและ 12,000 บาทตามลำดับสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ต่างกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองและได้พบว่าตนเองนั้นสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่จากการที่ได้มาแข่งขันแล้วก็ได้มาร่วมสนุกกับรายการแข่งขันนี้นะคะหนูก็ได้รู้ว่าได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่อาจจะประเมินต่ำไปศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยได้ฝึกฝนมาก่อนแล้วก็รวมถึงได้ฝึกฝนหลายๆทักษะที่อยากจะฝึกมานานแล้วด้วยค่ะในการแข่งขันครั้งนี้มันทำให้ได้จัดการอะไรหลายๆอย่างทั้งเวลาเรื่องการจัดการในการคิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็การจัดการในแต่ละกติกาแต่ละการแข่งขันเนี้ยค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อการพัฒนาตนเองซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในการแข่งขันตอบปัญหาอันจะนำมาซึ่งความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันต่อไปสำหรับการแข่งขันในวันนี้วัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะของเราที่อยู่ในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมนักเรียนนะคะในพื้นที่ได้มีประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษและได้นำภาษาอังกฤษไปใช้แล้วในการค้นคว้านะคะหาความรู้เกี่ยวกับทางด้านภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และนำไปใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็อาจจะได้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็ในอนาคตในหน้าที่การงานด้วยนะคะเราก็สัญญากับทางน้องๆนักเรียนนะคะในการตอนรอบคัดเลือกก็บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะคะเราคิดว่าเราจะสนับสนุนนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติงานของเราได้เข้ามาร่วมแข่งขันน่าจะจัดได้ต่อเนื่องตลอดไปนะคะปิยะฉัตรเกตน้อยถ่ายภาพจิราพันธ์เทียน